ช่อง8 Thailand Newสำหรับการเปิดเวทีเสวนา The Rigging of Chinese Tourism Forum ในหัวข้อ The Reborn of Chinese Travel The Reborn of Thai Economy ภายใต้ความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัท AV Project จำกัดบริษัท DigiLink ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Furit Public จำกัดเมื่องานนี้ผ่านพ้นไปแล้วโดยมีผู้ประกอบการกับธุรกิจการด้านการท่องเที่ยวโรงแรมค้าปลีกสินค้าและบริการเข้าร่วมฟังกว่า 10,000 รายซึ่งอันนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าวิการลิมประพันธ์นะคะเป็นประธานบริหารบริษัทดิจิลิงค์ไทยแลนด์ค่ะทีนี้ค่ะคือที่เราจัดงานนี้มาขึ้นมาเรามองเล็งเห็นโอกาสอะค่ะว่าที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยอะค่ะเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่คนจีนจะนึกถึงเมื่อเดินทางแต่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะลำดับเราตกไปอยู่ลำดับที่2ค่ะเนื่องจากว่าญี่ปุ่นอะแม้กระทั่งเป็นช่วงโควิดอะค่ะเขายังทำการตลาดอยู่เราเลยรู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเราให้ผู้ประกอบการไทยอะค่ะเกิดความ aware และ alert ขึ้นเรารู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อให้คนจีนอะค่ะเขาอยากมาเที่ยวประเทศไทยเป็นประเทศแรกหลังจากที่น่านฟ้าเราเปิดแล้วหรือหลังจากที่ทุกๆอย่างมันพร้อมแล้วอะค่ะทีเนี้ยเราก็เลยตัดเล็งเห็นว่าควรจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะอย่างที่บอกว่าการเป็นประเทศญี่ปุ่นเพราะเขาลุยเรื่องออนไลน์ใช่ค่ะเราจะไม่มีแบบเรื่องออนไลน์ใช่ค่ะคือทางญี่ปุ่นนะคะเขาทำแคมเปญกับหมาเฟิงวอค่ะซึ่งทางประเทศไทยอะค่ะอ๋อมเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำการตลาดบนหมาเฟิงวอเป็นแอปท่องเที่ยวลำดับหนึ่งของจีนได้อะค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นอะค่ะคือญี่ปุ่นอะค่ะเขาทำแคมเปญไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะคะแม้กระทั่งดูไบเองอะค่ะก็เปิดยอดเพื่อทำแคมเปญตายไปแต่ประเทศไทยอะค่ะผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นทางลูกค้าอ๋อมอยู่อะค่ะทุกคนชะลอเพื่อจะรอว่าเมื่อไหร่อะที่ประเทศเปิดฟ้าแล้วถึงจะเริ่มทำการตลาดซึ่งออกมองว่าถ้าเรารอถึงวันนั้นอ่ะมันจะช้าไปแล้วจากการที่เราอะค่ะเคยขึ้นแรงนัมเบอร์วันมาตลอดอ่ะเราช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเราตกมาอยู่ลำดับ2ทั้งที่คนจีนอ่ะเสิร์ชเราเป็นอันดับ1ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้ทุกคนนะคะมองเห็นแล้วโฟกัสไปที่คนจีนแล้วกลับมาทวงตำแหน่งอันดับ1คืนเหมือนเดิมค่ะคือตอนนี้ค่ะการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปค่ะเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ค่ะซึ่งณทุกวันนี้การท่องเที่ยวมันจะเปลี่ยนเป็นกลุ่ม FIT กลุ่ม FIT คือกลุ่ม Free Independent Traveler จะเป็นการท่องเที่ยวแบบกลุ่มเล็กมากขึ้นค่ะที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีการซอยยิบย่อยของกลุ่มทาร์เก็ตที่จะเข้ามาในเมืองไทยแล้วทำให้เขาเห็นว่าท่องเที่ยวไทยปลอดภัยนะเหมือนท่านรัฐมนตรีได้บอกไปอ่ะค่ะเราควรเซตรูทติ้งมาเป็นเมืองปลอดภัยเพื่อให้คนจีนน่ะได้เข้ามาบนเส้นทางนั้นแล้วทำให้เขาเห็นว่าปลอดภัยยังไงในการเดินทางเข้ามาแล้วคอมมูนิเคตเส้นทางใหม่ๆอะค่ะให้คนรู้จักเพราะตอนนี้คนจีนรู้จักประเทศไทยในแง่ของเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ตัวพัทยาค่อนข้างดีแล้วแต่เราสามารถทำให้เขาท่องเที่ยวในเชิงโลคอลหรือเป็นเมืองรองมากขึ้นนะคะอย่างที่ถ้าสมมติว่าได้ดูตัวไฟวันนี้ค่ะที่จะออนไลน์ค่ะทางทีมค่ะได้มีประสานงานทำคลิปวิดีโอตัวนึงชื่อว่าแคมเปญไทยมิสยูค่ะซึ่งแคมเปญนี้ค่ะเราได้ลงรายละเอียดว่าเราจะพาคนจีนไปเที่ยวกับเราในประเทศไทยได้ยังไงบ้างอะค่ะแล้วซึ่งตัวนี้ค่ะทำให้คนจีนนักท่องเที่ยวจีนสนใจมากยอดคลิปเข้าชมบนหมาเฟิงหวอมากกว่า10ล้านอิมเพรสชั่นยอดชมบนเว่ยโบติดเทรนด์อันดับ4นะคะเว่ยโบเปรียบได้กับ Twitter เมืองไทยถึงว่าสูงมากค่ะเราใช้ดารานักแสดงของไทยเนี่ยแหละค่ะเป็นคนทำและพานำเที่ยวแต่เราทำคลิปให้มีรูปแบบและไลฟ์สไตล์แบบจีนนี่คือจุดแข็งของบริษัทเราค่ะที่เราเป็นครีเอทีฟเอเจนซี่ด้านจีนที่ไม่ใช่ขายแค่มีเดียแต่เราทำในเชิงของการที่เราเอาครีเอทีฟใส่ลงบนมีเดียแล้วทำคนให้คนเข้าใจแล้วเกิด call to action แล้วมาณจุดนั้นจริงๆค่ะเป็นของ AV บริษัทในเครือ AV ซึ่งก็เข้ามา involve กับงานนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำอีเวนต์การจัดฟอรัมในยุคนี้นะครับก็เราก็ทราบกันอยู่นะครับว่าอยู่ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19งานนี้ก็เลยมีการจัดทั้งเป็นเวอร์ชวลแล้วก็มีจัดให้มีผู้ชมเข้ามาในสถานที่จัดงานด้วยประมาณไม่เกิน50คนเพราะว่าเราคงยึดหลัก4คน4ตารางเมตรต่อ1คนนะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐนะฮะแล้วก็ในงานนี้เราก็ได้จัดทำระบบไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งเป็นระบบที่เรามั่นใจมากเพราะว่าเรามีป้องกันเพราะว่าหลายๆงานที่
อย่างก็ต้องเรียนว่าเรื่องของระบบไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ในเมืองไทยที่ยังเพิ่งจะเริ่มมีการนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในช่วงนี้ก็เริ่มกันเราก็เริ่มเรียนรู้กันมาถึงจุดที่ตอนนี้ความผิดพลาดก็จะพยายามทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นน้อยที่สุดนะครับเช่นการมีเซิร์ฟเวอร์2เซิร์ฟเวอร์นะครับการจัดระบบแสงเสียงการเลือกชนิดของไมค์ให้ถูกต้องกับลักษณะของการใช้งานนะครับการจัดลำโพงการวางตำแหน่งโพซิชันของไฟล์อะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อินทิเกรตเข้ามาเพื่อให้เกิดโปรดักชันที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งในเรื่องเหล่านี้เนี่ยทางบริษัท AVกลุ่มบริษัท AV ก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มา35ปีแล้วนะครับก็นำความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดมาทุ่มเทใช้กับงานนี้นะครับก็คาดหวังว่างานจะออกมาดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับอยากให้คนผู้ประกอบการไทยอะค่ะลุกขึ้นมาค่ะเราควรจะเริ่มทำให้คนจีนนะคะรู้สึกว่าถ้าพร้อมที่จะเดินทางควรจะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำเราต้องทำคอมมูนิเคชันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทดิจิลิงค์ไทยแลนด์นะคะได้เป็นเฮดควอเตอร์คือดิจิลิงค์เอเชียค่ะเรามีเฮดควอเตอร์อยู่ที่มาเลเซียซิดนีย์ฮ่องกงแล้วก็ตัวที่อยู่ที่เซินเจิ้นเรามีความเคลื่อนไหวของที่บาหลีและมาเลเซียที่เขาเริ่มมีการคอมมูนิเคชต่างๆออกไปเลยอยากให้เราเริ่มได้แล้วค่ะเพื่อกวาดนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกเข้าประเทศไทยค่ะช่อง 8 Thailand News